6:49 เรื่องเล่าเช้านี้เราว่ากันต่อครับท่านผู้ชมครับอ้าวทราบกันแล้วเน้นย้ำอีกทีนึงครับท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องราคาน้ำมันเมื่อวานนี้สร้างความประหลาดใจให้กับหลายคนแล้วก็ไม่ประกาศตอนเย็นนะค่ะรางวัลนี้ประกาศเลยเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ก็ยังพูดไปถ้าเมื่อวานนี้ไม่ลดราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยโกรธ แต่ไม่คาดคิดจริงๆท่านผู้ชมที่เคารพลดทีเดียว3บาทค่ะเป็นกลุ่มเบนซินเนี่ย3บาทยกเว้น E85 ที่ลดบาท80นี่เป็นราคาปตท.แล้วลองเจาะจอไปที่ปั๊มเอกชนอย่างเชลซึ่งอยู่ตรงข้ามเยื้องๆช่อง3ซิเป็นยังไงจะได้เปรียบเทียบกันดูนี่ปั๊มเอกชนโอ้โหผมสูงอายุแล้วนะมองไม่เห็นนะค่ะท่านผู้ชมไกลไปสักนิดหน่อยนะหรือยังไงอ่ะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันมันน่าสนใจตรงที่ว่าเราอาจจะดีใจเมื่อวานนี้ลด3บาทซึ่งสาเหตุมันชัดเจนมันเป็นเพราะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์ลดลงท่านผู้ชมถามว่าผมมาจากไหนปลัดกระทรวงพลังงานคุณกุลิศสมบัติสิริเป็นคนบอกไม่ใช่เรื่องค่าการตลาดที่คุณกรออกมาบอกก่อนหน้าว่าค่าการตลาดเกินเหตุไปไหมลิตรละ3บาทไม่ใช่เป็นเรื่องน้ำมันดิบเลยน้ำมันตลาดโลกเลยท่านปลัดกุลิศสมบัติสิริท่านบอกว่ายังไงปกติแม้ว่าราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลงอย่างรุนแรงราคาขายปลีกในประเทศยังจะไม่สามารถลดราคาลงได้มากกว่านี้นี่ก็คือลดได้เท่านี้แหละ3บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะลดได้เพราะอะไรเพราะกองทุนน้ำมันยังอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลคือลดเฉพาะเบนซิน3บาทแต่ดีเซลไม่ขยับเพราะอะไรเพราะว่ากองทุนยังอุดหนุนราคาขายปลีกนะคะของดีเซลอยู่ที่5.56 บาทสตางค์ต่อลิตรค่ะหรือ373 ล้านบาทต่อวันแล้วกองทุนน้ำมันก็ยังมีภาระการอุดหนุนแก๊ส LPG อีก45 ล้านบาทต่อวันส่วนเบนซินไม่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันก็เลยทำให้ผู้ค้าสามารถจะลดราคาได้ทันทีเบนซินไม่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันผู้ค้าลดราคาได้ทันทีการลดราคากระชากใจเมื่อวานเป็นเพราะราคาตลาดโลกโดยที่คุณพรชัยกิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้เป็นคนบอกนะครับผู้ชมครับว่าอันเนื่องมาจากกรณีน้ำมันเบนซินตลาดสิงคโปร์มันเห็นชัดเลยตัวเลขวันที่6กรกฎาคมน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินสิงคโปร์$129ต่อสหรัฐต่อบาร์เรล129ลดลงเมื่อเทียบกับ30 มิถุนายน149เห็นไหมน้ำมันเบนซินสำเร็จรูปสิงคโปร์เนี่ยประมาณสัก6วันจาก149ลงมาเหลือ129นี่เป็นเหตุที่เบนซินต้องลด3บาทแต่ที่ผมบอกไปขึ้นคุณกรณ์มาอีกทีนึงซิเป็นยังไงคุณกรณ์จาติกวินิจหัวหน้าพรรคกล้าเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความหมวยอ่านอีกทีนึงพลังกดดันกันมาหลายวันเราได้เห็นความเคลื่อนไหวแล้วครับดีใจแทนทุกคนยกเว้นคนที่เติมน้ำมันไปแล้ววันนี้ต้องขอบอกว่า3บาทต่อลิตรมีค่าต่อปากท้องของประชาชนมากแต่ผมแอบบอกให้ครับว่าจริงๆสามารถลดได้มากกว่านี้อีก3บาทเพราะนั่นแหละฮะอ้าวไปปิดทำไม นี่เพราะถึงแม้ราคาต้นทุนน้ำมันลดแต่วันนี้มีการเพิ่มค่าการตลาดจาก3บาทกว่าเป็นเกือบ6บาทต่อลิตรซึ่งสูงมากจนผมตกใจค่ะนั่นแหละฮะถ้าท่านมุ่งหาทางออกคุณกรบอก1ลดค่าการกัน2ลดค่าการตลาดและเคารพผลจะกลายเป็นว่าราคาน้ำมันจะลดได้อีกก่อนจะติดวันนี้อดีตรัฐมนตรีคลังหัวหน้าพรรคกล้าทีมงานกรุณาติดต่อท่านโฆษกกระทรวงพลังงานท่านสมภพเพราะตอนที่ผลค่าการตลาดเมื่อวันแรกที่ออกมาคุณกรท่านสมภพโฆษกกระทรวงพลังงานบอกคุณกรจะเอาชนิดต่อชนิดมาเทียบกันไม่ได้มันต้องเอามาเกลี่ยหลายชนิดแล้วไม่ใช่วันเดียวมันต้องระยะเวลาแล้วถ้าคุณกรบอกวันนี้ค่าการตลาดน้ำมันลิตรละเกือบ6บาทเนี่ยมันไม่ได้ไม่จริงใช่ไหมค่ะไม่จริงไม่จริงหรือว่าจริงหรือยังไงท่านผู้ชมอ่ะคือค่าการตลาดกระทรวงพลังงานเขาบอกว่าควรจะอยู่ที่ไม่เกิน2บาทบาทกว่าบาท40ถึงบาท80ประมาณนี้นี่ทะลวงไปโอ้โหถ้าเราเติมน้ำมันกันเฉลี่ยลิตรละ40กว่าบาทนิดๆค่ะโดนค่าการตลาดไป6บาทมันจะเงินมั้ยแม่มัน10กว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้
ไม่จริงใช่ไหมไม่จริงหรือยังไงท่านผู้ชม